ในเจนชาแนลครับวันนี้มาสวนองุ่น 1,900 ครับวิวรอบๆนะสวนนี้น่าจะปลูกองุ่นกับพุทราหนุ่มนะครับอยู่วังน้ำเขียวมาดูไรงางุ่นงุ่นเมื่อกี้ชิมมาแล้วครับมันอร่อยดีลูกสีดำดำไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวดูลูกเล็กๆนี่ครับชอบแปลงองุ่นเพราะว่ามันดูมีศิลปะดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะแต่งใบแต่งกิ่งอะไรเงี้ยต้นมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอากาศเย็นๆเนาะวังน้ำเขียวมันก็โอเคเนี่ยมาดูอะไรดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยครับพอแปลงนั้นที่เราจะไปข้างหน้าครับมันออกลูกดกเขาบอกว่าเขาก็จะสลับกันออกลูกเนาะหรือประมาณมีจนลิ้นจี่สวนใหญ่นะครับแหล่งองุ่นลูกนะครับนี่ครับระยงระยางหน้าเด็ดกินมากครับนี่ครับชอบอย่างที่บอกครับมันดูมีศิลปะดีเนาะต้นองุ่นก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะนี่ครับนี่ก็เขียวๆม่วงๆนะนี่ครับดกจริงๆนี่ครับอันนี้บรรยากาศสวนนี่ยังไม่สุกนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสีเขียวๆก็ที่พักคนงานเจ้าหน้าที่นะเป็นร่มดีจริงๆเนาะแล้วก็ระบบสปริงเกอร์จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีสปริงเกอร์เลี้ยงน่ากินมากอันนี้ดิบๆนะครับระยงระยางออกมาเลยนะครับ
ีเขียว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 นี่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 ลูกนี้ครับโอ้ดีมากครับวันนี้ครับนี่ครับระยงระยางชอบเลยนะครับเนี่ยไรองุ่นครับผมมีโอกาสก็มาเที่ยวดูนะครับนะแถววังน้ำเขียวมีสวนองุ่นเยอะเลยครับมีสวน 1,900 ลองกันนะครับนี่ครับดกอยากจะเด็ดกินเลยทีเดียวครับนี่ครับระบบน้ำดูอีกรอบหนึ่งนะก็จะทั่วแปลงเลยนะนี่ระบบเคมีนะดูดิก็จะกวนเคมีนะต้องใช้เคมีเนาะอันนี้เราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นพืชที่ต้องการปลอดแมลงครับสวยโอเคครับติดตามช่องในเจน Channel ด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสมาสวนองุ่นนะชอบครับสวัสดีครับ